สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมาชวน,นเพื่อนๆทาเมนูขนมไทยที่ทําง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะนั่นก็คือขนมฟักทองค่ะสีสวยหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยที่สําคัญคือแป้งนุ่มหนึบหอมหวานมันอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนําแป้งข้าวเจ้าเทใส่ในชามผสมตามด้วยแป้งเท้าแป้งมันเกลือปนน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวทำการคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่ ฟักทองที่นำไปนึ่งให้สุกแล้วก็บดให้ละเอียดนะคะใส่ลงไปนวดคลุกเคล้าส่วนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ พอเรานวดมาเรื่อยๆค่ะส่วนผสมทุกอย่างก็เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทยอยใส่หัวกะทิลงไปสลับกับการนวดเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ ต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของพิมพ์สําหรับใส่ขนมที่จะนําไปนึ่งกันนะคะสําหรับวันนี้ก็จะใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนพิมพซิลิโคนสามารถตักแป้งใส่ได้เลยโดยไม่ต้องนําพิมพ์ไปนึ่งให้ร้อนนะคะถ้าเ,เพื่อนๆใช้พิมพ์อย่างอื่นอย่างเช่นถ้วยตะไลแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆต้องนําถ้วยตะไลไปนึ่งให้ร้อนประมาณ5นาทีก่อนเพื่อไม่ให้ขนมติดพิมพ์ค่ะจากนั้นเราก็จะตักแป้งใส่เลยนะคะใส่ให้เต็มพิมพเลยค่ะ ค่ะพอเราหยอดแป้งเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีการนึ่งขนมค่ะเราก็จะตั้งหม้อใส่น้ําลงไปต้มน้ําให้เดือดค่ะพอน้ําของเราเดือดดีแล้วเราก็จะนําซึ้งขนมมาวางนะคะปิดฝาหม้อนึ่งต่อด้วยไฟกลาง25นาทีค่ะค่ะสำหรับขนมฟักทองของเราก็นึ่งครบเวลา25นาทีแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะปิดแก๊สยกออกพักไว้ให้เย็นสนิทเลยค่ะ หลังจากที่เราพักขนมไว้ให้เย็นสนิทนะคะเราก็จะนํามาแกะออกจากพิมพ์ค่ะแกะง่ายมากเลยนะคะไม่ติดพิมพ์เลยค่ะเคล็ดลับทําให้แกะง่ายนะคะเราต้องพักขนมไว้ให้เย็นสนิทนะคะถึงจะสามารถแกะออกจากพิมพ์ได้แบบง่ายๆวิธีแกะก็ค่อยๆแซะลงไปรอบๆแล้วก็สามารถดึงออกจากซิลิโคนได้เลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีการทำขนมฟักทอง แป้งนุ่มเน็บหอมหวานมันอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะก็เป็นเมนูขนมหวานที่ทำง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะรับรองเลยว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ